วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นข้าวเหนียวทุเรียนวิธีทำวุ้นข้าวเหนียวใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกคนให้เข้ากันเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่ข้าวเหนียวมูลในขั้นตอนสุดท้ายจะทำให้ได้ข้าวเหนียวที่เป็นเม็ดสวยมองเห็นชัดเจนตักวุ้นข้าวเหนียวลงในถ้วยพลาสติกใสที่เตรียมไว้ประมาณ1/2ของถ้วยพักจนวุ้นทรงตัววิธีทำวุ้นกะทิใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะตักวุ้นกะทิลงในถ้วยที่มีวุ้นข้าวเหนียวรองไว้แล้วประมาณ3/4ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีวิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟวางเนื้อทุเรียนด้านบนวุ้นกะทิจากนั้นทาเคลือบด้วยวุ้นใสให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลาเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นข้าวเหนียวทุเรียนเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก